ก็เป็นเช้าวันใหม่ก็ให้เริ่มชีวิตที่ถูกต้องของแต่ละวันถึงว่าสวัสดียามเช้าก็ถึงว่าชีวิตที่ดีงามแล้วก็อ่อนน้อมสวัสดีเห็นไหมตอนสวัสดีก็จะอ่อนน้อมจริงๆมีครบนะอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้อื่นนี่มันคือสิ่งที่ดีงามของตมาเหมือนกับเรากำลังเช็คตัวเองอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะกำหนดจิตอย่างไรตั้งสติแบบไหนแล้วก็คิดนึกพิจารณาสิ่งใดเสร็จแล้วจะช้ามาถึงตัวปัญญาไหมก็ต้องดูว่าสิ่งนั้นมีโทษสิ่งนั้นมีคุณมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์จึงจะไปตัดสินว่านั่นคือความคิดนี่เป็นปัญญาหรือความคิดนี่เป็นอวิชชาทำไปโดยไม่รู้คิดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือจิตเราตั้งไว้ผิดก็จะบิดเบี้ยวไปตลอด จนกว่าเวรกรรมนั้นไล่ทันแล้วก็มาถึงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นจะบอกไม่รู้ไม่ได้จะบอกไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วถึงเวลาถึงเวลาต้องจ่ายคืนก็ต้องจ่ายแต่มาจริงไม่ต้องการเป็นหนี้ก็บอกนี่ชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตนี่บุญคุณต้องรู้จักทดแทนตอบแทนคุณนี่ด้วยเลือดต้องชดใช้ด้วยเลือดนี่ด้วยการโขกสับใช้คนอย่างแรงน้ำใจวันหนึ่งเราอาจจะต้องกลับมาในยุคธาตุหรือไปสู่ในภูมิสัตว์หรือตกเป็นเฉลยในศึกหนึ่งที่สงครามต้องถูกใช้แย่งธาตุจนถึงถูกกักกันหรือไปทำลายความสุขของครอบครัวคนอื่นเขาเราก็จะอยู่อย่างแตกแยกความรักไม่สมหวังชีวิตไม่ลงตัวครอบครัวรวมกันไม่ได้พอรวมกันปั๊บก็จะมีปัญหาแตกก็นี่หลายอย่างชดใช้กันไหวไหมหรือนี่เวรกรรมเรื่องทุกขพลภาพทรกรรมทรมานชีวิตของผู้อื่นหรือสัตว์อื่นพอถึงเวลาชีวิตแค่ว่าอยู่ในสภาพทุกขพลภาพทั้งเจ็บปวดทั้งเจ็บป่วยเ
สารพัดทรมานใครไม่รู้ก็สุดแล้วแต่ฟังให้รู้ไว้ก่อนจริงๆไม่มีใครหรอกเก่งเกินกรรมเพียงแต่อวดเก่งไปก่อนเท่านั้นแหละถ้าเก่งกว่ากรรมเราก็ลิขิตตัวเองได้หมดแล้วอยากจะเป็นอะไรคุณก็ได้เป็นอยากจะได้อะไรคุณก็ได้อยากจะชี้อะไรสิ่งนั้นก็ต้องดั่งใจไม่ว่าโลกใบนี้คุณจะเป็นใครไม่ได้ดั่งใจเสมอไปเพราะสุดท้ายเรายังสั่งให้ตัวเองไม่แก่ยังไม่ได้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ได้แล้วก็ไม่ให้ตายก็ไม่ได้แค่สั่งว่าอย่าวุ่นวายก็ยังไม่มีปัญญาเลยแค่บอกอย่าคิดมากยังห้ามไม่ได้เลยพูดแล้วขำไงแค่นี้ยังว่าจริงไหมล่ะที่มานั่งสมาธิกันก็เพราะว่าจิตเราจะต้องฝึกในการสะกดจิตให้เกิดสมาธิไม่ไปฟุ้งซ่านไม่ไปรำคาญไม่ไปอาฆาตพยาบาทที่เราเจริญสติก็เพื่อดำริชอบใช่ไหมใช้ปัญญาที่เป็นผู้ไม่ตกไปในความเสื่อมแต่ตมายอมรับไปนะที่ตมาบอกตมากำหนดไปสัก70 ปีพอแล้วใจตมายอมรับรู้สึกจะทำอะไรเราก็อยู่อีกแค่เนี่ย10 ปี11 ปีจะถึงหรือไม่รู้แต่กำหนดไว้70มันยอมรับแล้วนะจิตเนี่ยมันตัดอะไรไปได้ทุกๆเรื่องเลยล่ะมันรู้จะหลงโลกทำไมในเมื่อชีวิตก็อยู่อีกแค่นี้เห็นไหมมันรู้จะพยาบาทแค้นใจกันไปทำไมในเมื่อชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่กับความทุกข์หรือว่าความเกลียดชังเพียงแต่คนไหนเราไม่คบเราไม่ต้องไปใส่ใจกับคนแค่เดินผ่านก็จบหรือไม่ต้องคุยอะไรกันแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการให้เขาตกนรกเหมือนกันไม่ใช่พอเราเกลียดใครด้วยคนนั้นต้องตายไปเสียตกนรกไปเสียหรือมีอันเป็นไปให้ชิบหายเสียถ้าจิตอย่างนั้นจะมาก็ว่ามันก็ยังมีอคติร้ายๆอยู่บ้างถึงเราไม่ทำเองแต่ความรู้สึกมันก็ยังไม่เป็นกุศลนะจุดนี้ต้องยกจิตให้สูงขึ้นอีกแต่ที่พูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคนนี้คือคนที่เราต้องเมตตาต้องช่วยเหลือไม่จำเป็นก็บอกว่าพรหมวิหารธรรมมีอยู่4 ข้อใช้อุเบกขาได้แต่ว่าอย่าไปใช้การผูกติดกับภพไม่นั้นพอเจอกันในภพไหนถ้ายังไม่หมดภพชาติพอเห็นปุ๊บใจมันก็จะปฏิเสธแล้วก็จะไม่เป็นมิตรกันเพราะมันมีเรื่องเก่าที่เอามาเล่าใหม่อีกเข้าใจไหม
เวลาเราเอาเรื่องเก่ามาเล่าความโกรธนั้นก็ผุดขึ้นมาใหม่ความเกลียดชังก็โผล่ขึ้นมาอีกลองทบทวนดูว่าใช่ไหมใช่นี่ไงที่เราบอกว่าเจริญสติก็เพื่อให้เราไปถึงปัญญาพอปัญญารู้แจ้งก็จะกลับมาพัฒนาจิตให้รู้จักว่าควรตั้งยังไงจิตควรวางอย่างไรควรละยังไงทีนี้ก็ต้องฝึกจิตการฝึกจิตพอถึงตัวปัญญาอาจจะไม่ต้องใช้การนั่งสมาธิเยอะแค่มีสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่บ้างเพื่อให้จิตเรามีความเป็นปกติของการดำเนินชีวิตที่ต้องเจอแดดเจอฝนเจอเย็นเจอร้อนเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอคนทุศีลไร้ธรรมก็ต้องเจอหมดนั่นแหละไม่ได้หมายความว่าทำดีแล้วจะไม่เจอคนชั่วเปล่าเปล่าเจอเหมือนกันแหละแม้แต่คนชั่ววันหนึ่งก็ต้องเจอในรอบเขาเองต่างคนต่างก็พกปืนมาเดี๋ยวก็ยิงกันเองนั่นแหละที่ยอมเห็นกันที่มีข่าวกันต่างคนต่างก็ซันโวกันก็ตายกันไปแม่ลูกข้างละกี่ศพก็ว่ากันไปยกพวกตีกันเป็นไงเจ็บน้อยเจ็บมากตายน้อยตายมากก็แล้วมันมีอะไรเป็นความสำเร็จมีอะไรเป็นการช่วยเหลือมีอะไรเป็นการเผื่อแผ่มีอะไรเป็นการแบ่งปันไม่มีแม้ส่งโรงพยาบาลก็ยังตามไปกะเอาให้ตายอีกมันได้อะไรอ่ะสุดท้ายก็ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแล้วเราอยู่เหนือกฎหมายไหมเปล่าเลยกฎหมายเป็นเส้นที่ขีดให้ทุกคนอยู่ในกรอบก็ใครออกไปนอกกรอบคุณก็ละเมิดแต่จะละเมิดเรื่องไหนก็ต้องดูท่านั้นก็อย่าไปละเมิดถ้าต้องการอยู่อย่างผู้มีปกติสุขเพราะสุดท้ายมันก็คือแรงกรรมกลับมาอีกถ้ามาเห็นคำนี้จะมาจบแล้วฆ่าใครก็เหมือนฆ่าตัวเองถ้าใครเคยได้ยินคำนี้ตมาก็ยังกล่าวคำเดิมเพราะจิตมันกำหนดอย่างนั้นจริงๆฆ่าพ่อแม่ใครก็เหมือนฆ่าพ่อแม่ตัวเองฆ่าลูกใครก็เหมือนฆ่าลูกตัวเองฆ่าพี่น้องใครก็เหมือนฆ่าพี่น้องตัวเองและทำไปทำไมกฎกรรมมันก็กลับมาอีกก็บอกว่าโลกหมุนรอบตัวมันเองหรือแม้หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยแล้วมันก็ยังหมุนรอบตัวมันเองอีกการกระทำที่อยู่ในโลกนี้แม้ว่าเราทำกับคนอื่นสุดท้ายก็กลับมาสู่ตัวเองใช่ไหมแค่นี้ระลึกไม่ได้จริงหรือถ้าก็มาพูดเจริญสติแต่ว่าถึงเวลาไม่เอาความโกรธความเกลียดความแค้นความไม่พอใจเราปกป้องชีวิตทรัพย์สินจิตใจเราได้แต่เราก็ไม่ควรที่จะทำแบบที่เขาทำเราเพียงแต่ใครเริ่มก่อนหรือว่าใครโต้ตอบมันก็ผิดทั้งนั้นแหละเราก็อ้างว่าเขาด่าเราเราก็ตีเขาเขาตีเราเราก็แทงเขาเข
ขาแทงเราแล้วก็ยิงเขาแล้วอย่างนี้ใครผิดใครถูกอ่ะเดี๋ยวลองแจ้งความหน่อยสิคุณโปลีฟคุณโปลีฟบอกว่ามีอะไรมาสองคนไอ้คนนี้มาด่าหนูก่อนและไอ้คนก็มาแล้วยังไงอีกคนแจ้งความหนูด่ามันจริงแต่มันตบหนูอ่ะมันทีนคุณตำรวจใครผิดเนี่ยก็ต้องปรับทั้งคู่เลยดีไหมหาเรื่องเสียสตางค์เจ็บตัวขายของอยู่ติดกันแทนว่าเห็นน่าจะยิ้มกันพอหันมาไงเอานี่เราอยู่ในภูมิไหนเนี่ยพอหันหน้ามาไงภาษานี้ก็รู้ใช่ไหมว่าภูมิไหนเขาใช้กันพอหันหน้ามาไงไอ้แง่คนเห็นว่าลูกหลานพี่น้องก็แง่เอาดูสินึกว่าเราทะเลาะคนเดียวหรือพอทะเลาะกันทีไหนพี่ไหนน้องไหนพ่อไหนสามีไหนลูกไหนหลานโอ้โหมันทะเลาะกันทั้งตระกูลเลยนะทั้งบ้านแล้วสองตระกูลมันกี่คนนะบางบ้านโอ้โหมีเป็นสิบกว่า20ถ้านับพี่ของพี่ป้าของป้าน้องของน้องอาของอาเตี่ยของเตี่ยโอ้โหขี้เกียจนับแล้วเยอะเกินญาติแล้วทำไมสมัยก่อนตมาจำได้แถวบ้านตมานะไปไหนก็ถามว่าเองมันลูกใครก็คนยุคเก่านะยุคนี้น่าจะหมดแล้วมั้งคงหมดแล้วล่ะตอนนั้นก็50-60กว่าแล้วเองลูกใครพอบอกชื่อพ่ออ๋อลูกคนน้องคนพี่ล่ะป้าเขาไม่ได้จำเรานะพอบอกลูกพ่อเสียงอ๋อพี่หรือน้องถามเลยรู้ซะอีกแต่กลับไม่รู้จักเราแต่กลับรู้จักพ่อเราและรู้ว่าพ่อเรามีลูกชายกี่คนเองแปลกเว้ยพี่หรือน้องบอกน้องอ๋อชื่อนี้ใช่ไหมโอ้งึดนี่เขาจำครอบครัวเราถึงแบบเฮ้ยนี่ถ้าผิดอะไรมันด่าถึงพ่อแม่แน่เลยโยมเคยได้ยินเขาด่าไหมหรือเขาว่ามึงพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำมาแล้วฉุนหันไปเลยพ่อกูแม่กูสอนกูแต่กูไม่ดีเองจะมาพูดชัดเลยด่าก็ด่ากูนี่แหละอย่าไปด่าพ่อแม่กูพ่อแม่กูนี่สอนสุดยอดแต่กูนี่สุดๆก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเวลาก็ชมพ่อแม่นั่งยิ้มชอบชมไปเลยชมเลยด่ากูไม่เป็นไรชมพ่อแม่กูชื่นใจแล้วเพราะอยากฟังเพราะว่าเราไม่ทันประวัติแม่ไงเวลาใครพูดทีก็นั่งฟังชื่นใจแม่เองใจดีเห็นใครท้องแก่ก็หาบของไปให้เขาวันพระวันเจ้าหาบของไปเต็มหาบเลยเมื่อก่อนเขาใช้หาบนะเขาเรียกมีตะกร้าหน้าหลังใช่ไหมถ้าเป็นทางบ้านธรรมาจะมียาวๆเขาเรียกอะไรไม่รู้ใช้หาบมันไม่ใช่เป็นตะกร้าแบบอีสานนะอีสานจะเป็นเขาเรียกอะไรตะกร้าแล้วนะแต่ว่าสั้นไงแต่ของทางใต้เราจะเป็นมีเชือกลงมาหรือมีหวายลงมา 3-4 เส้นแล้วก็ใส่แล้วหาบมีคานหาบฟังดีจังแม่เรานี่สุดยอดเลย
หาบของไปวัดถึงกับหาบนะแปลว่าเยอะก็ถ้าใจบุญทำบุญก็ฐานะถือว่าอยู่ปานกลางนะเพราะว่าสมัยก่อนโอ้ใครมีรถถือว่าโก้เลยล่ะในหัวพอแต่มามีรถตั้งสองสามคันมีลูกน้องขับแต่ว่าสมัยก่อนมีรถอะไรรู้ไหมรถจี๊ปโอ้โหรถจี๊ปนี้สุดยอดปีนเขามีเกียร์ทดมีสลิงดึงสะพานขาดอะไรบางทีตัดต้นมะพร้าวมาพาดวิ่งโอ้โหพ่อขับรถแล้วเราสุดยอดเลยเรื่องฝีมือขับขึ้นเขาขึ้นอะไรโอ้โหแรงจริงๆรถจี๊ปเวลารถบรรทุกผู้โดยสารก็เป็นรถเป็นหัวที่มีจรวดนะข้างหน้าแล้วก็เป็นรุ่นเก่าๆแล้วก็ท้ายเป็นไม้เป็นรถไม้ต่อเป็นไม้สีเหลืองสีแดงสีขาวอะไรต่อยาวยมนึกออกไหมที่เป็นสมัยที่เขาขายน้ำแข็งที่มีจรวดประมาณนั้นนะแล้วก็น้ำแข็งขูดนะรถสมัยนั้นก็จะเป็นรถแล้วเวลาฝนจะตกอะไรนี่ถ้าเป็นรถจี๊ปเขาจะเป็นพลาสติกแล้วก็มีปลอดพลาสติกแล้วเป็นกระดุมทองเหลืองใส่เข้าไปแล้วหมุนปึ๊ดหมุนปิดครับเจาะรูแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนปิดอันนั้นคือหน้าต่างสมัยรถจี๊ปนะพอนั้นก็ม้วนแล้วก็พันขึ้นก็มีสองสามคันก็เป็นตระกูลใหญ่พ่อไปไหนก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำครั้งหนึ่งเคยได้ยินไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไฟไหม้ที่ไหนไม่รู้พ่อเข้าไปช่วยมือพ่อติดซีกหนึ่งเนี่ยแขนเขินไฟลวกถึงเห็นแผลของพ่ออยู่จุดยอดเลยแม่ใจบุญพ่อใจเด็ดเอามาผสมกันเบ็ดเสร็จเป็นอาตมานี่แหละโยมลงตัวง่ายดีจังผสมกันกลายเป็นสกุลพระสุนทรแม่ใจบุญพ่อใจเด็ดเบ็ดเสร็จเป็นอาตมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ดีแล้วส่งถึงพ่อแม่ทุกอย่างนั้นทำอะไรนึกถึงบรรพชนตมาเป็นคนถือเรื่องพ่อแม่มากด่าอะไรก็ด่าได้แต่พอด่าพ่อด่าแม่แล้วฟิลขาดทุกทีแต่ตอนนี้ไม่แล้วเราเข้าใจแล้วว่าคำด่าก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเราโง่เองอยู่ๆวันเขาบอกเอ็งเป็นหมาอ้าวมันนั่งโกรธใหญ่โมโหดูที่มันว่าฉันเป็นหมาโอ้โหแล้วมึงโง่ทำไมใจเขาเป็นหมาต่างหากเขาถึงเห็นว่าเราเขาด่าไปและโยมก็ไปรับลูกว่าเราเป็นหมาฉันไม่ได้เป็นเส้นหน่อยแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ไม่เป็นอยู่แล้วแต่นั่นกำลังจะเป็นแล้วนะเดี๋ยวจะกัดเขาคืนนะให้เขาว่าไปที่แล้วเขาศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ยเราผิดพลาดตรงเนี่ยพอใครว่าอะไรก็นึกว่าเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นไปตามปากไม่ขนาดพุทธะยังเคยโดนเลยเคยนั่นระดับจ้างมาด่าเลยนะ7 วันพระอานนท์ไม่ไหวแล้วไปเถอะพระเจ้าค่ะอย่าอยู่เลยที่นี่แต่นั้นผิดหวังพระพุทธเจ้าไม่รับพ่อแม่จะยกให้พระพุทธเจ้าไม่เลี้ยวแลแล้วก็ไม่แตะแม้แต่จะเท้าแตะยังเปรียบเทียบเหมือนกับเป็น
สิ่งโสโครกโดยนางก็เจ็บใจวันหนึ่งนางก็ได้นางก็มีวาสนานะได้ถึงขั้นเป็นหญิงสูงศักดิ์ขึ้นมาเลยล่ะแต่ว่าใจยังเครียดแค้นอยู่ด่าพระอานนท์ก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วพระเจ้าค่ะไปเถิดอย่าอยู่เลยเมืองนี้บ้านนี้พระพุทธองค์บอกอานนท์ให้เราไปไหนไปไหนก็ได้ให้ไปจากเมืองนี้ก่อนพระเจ้าค่ะแล้วถ้าไปอีกเขาด่าอีกล่ะก็ไปอีกพระเจ้าค่ะอานนท์อย่าเลยยอมจำสูตรนี้ไว้เลยนะอย่าเลยถ้าเขาอุปมาว่าถ้าเขาได้ถือของมาเพื่อจะมอบให้กับเธอแล้วของนั้นเธอไม่ได้ยินยอมรับและเธอก็ไม่ได้รับและเขาก็วางไว้ตรงนั้นแล้วของนั้นเป็นของใครอานนท์ก็เป็นของคนนำมาพระเจ้าค่ะชั้นใดพระตถาคตก็ไม่ได้รับของสิ่งนั้นก็เป็นของเขาเองอานนท์เธออย่าร้อนใจไปเลยอีกไม่นานคำกล่าวนี้ก็จะสงบลงเพราะมันไม่มีมูลอะไรเลยเป็นเพียงความแค้นใจของสตรีผู้หนึ่งที่ได้ผิดหวังที่พ่อแม่ยกให้แล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ได้รับแต่ยกให้เป็นเมียยมคิดแล้วกันเพราะเขารู้ว่าพุทธเจ้าก็ไม่ธรรมดาดูปุริลักษณะแล้วรีบยกให้เห็นรอยเท้าแล้วก็รีบไม่รอยเท้านี้คือผู้ไม่มีกิเลสแล้วก็จบตรงนั้นแต่นางไม่จบเสียดายและทั้งหมดก็กลับไปสู่คนคนนั้นเห็นไหมเขาโกรธอยู่ฝ่ายเดียวเขาเกลียดอยู่ฝ่ายเดียวแต่พุทธเจ้าไม่รู้ในสิ่งนั้นด้วยจิตของพระองค์ที่จะต้องไปรับความโกรธเกลียดเขาแต่กับเมตตามากกว่าเหมือนพระเทวทัตแต่พุทธเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูกับเทวทัตนะแต่เทวทัตต่างหากเป็นศัตรูกับพุทธเองสุดท้ายกรรมก็สนองไปสู่ตนเองแล้วต้องมาขอขมาแล้วก็ถูกธรณีสุขและทำเพื่ออะไรที่ต้องไปกิ้งหินลงมาที่ต้องไปยุแย่ควานช้างให้ทำให้ช้างตกมันทำไมหรือมีผู้จ้างนายขมังธนูที่จะมาซุ่มยิงพระองค์ท่านงางแล้วตาพร่ายิงไม่ออกนะครับทำเพื่ออะไรหรือผู้มาใส่ร้ายทำเป็นหญิงคันแก่ว่านั่งเทศอยู่ได้ไม่รู้จักรับผิดชอบดูที่เป็นพ่อคนท้องแก่ประมาณนี้ทำไมนี่ไงกิเลสคนสู้เขาไม่ได้ด้วยกรรมดีกลัวจะเสียเอกลาภกลัวจะเสียลาภสักการะกลัวจะเสียบริวารอีกลัทธิหนึ่งก็สร้างเรื่องขึ้นมาที่น่าสงสารคือหญิงคนนี้ถูกธรณีสูบบอกจะเลือกใครเป็นอาจารย์เลือกให้ดีเหมือนองคุลิมานก็เสียก็เพราะอาจารย์ใจคัดแคบจะอาจารย์ก็เสียพจน์สิทธิ์อีกสิทธิ์ไปยุแย
ู้องค์คุลิมานไม่ได้ก็อิจฉาริษยาก็ไปยุแยอาจารย์ว่าระวังนะอาจารย์แม่กับองค์คุลิมานรู้สึกสนิทสนมกันมากเกินไปดูแล้วมันจะเหมือนกับจะเป็นชู้กันหรือเปล่าโดยประมาณนี้อาจารย์ก็ฉุนขึ้นมาไม่มีสติจริงๆอาจารย์แม่รักเมตตาเหมือนลูกหลานดูสิไอ้ความขาดเขลาความโง่เขลาความไม่พิจารณาและที่ชั่วร้ายสุดคือคนสร้างเรื่องทำลายคนรู้ไหมกรรมนี้ไปถึงไหนอะอาจารย์ก็ไปบอกผิดๆให้ไปทำต้องไปเอานิ้วมือมาวิชานี้ถ้าจะเรียนต้องกลายเป็นมีคนตายถึง999เป็นไงรับผิดชอบไหวไหมล่ะสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงสู้กันแบบลูกผู้ชายสู้กันบนเวทีนี่มันหักหลังใส่ร้ายป้ายสีหรือใส่ยาก่อนแล้วขึ้นเวทีชกกันอย่างนี้หรือนี่เลยชนะนี่หรือนักมวยไม่จริงอ่ะคุณมันทำลายอาชีพตัวเองทำลายศักดิ์ศรีบนผืนผ้าใบของตัวเองทำลายความทรนงความเป็นลูกผู้ชายคุณสู้ไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับถ้าคุณจะสู้ต่อคุณก็ไปฝึกมาถ้าฝึกแล้วคุณสู้ไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับเพราะเขาไม่เอาเปรียบคุณมีกรรมการมีเวทีมีกติกาสู้กันตรงนั้นไม่ใช่บนเวทีกูแพ้แต่ล่างเวทีกูไม่แพ้มึงอ้าวตกลงจะเล่นบอลหรือเล่นคนกันแน่เนี่ยก็มาเคยเห็นแล้วแข่งบอลกันตอนนั้นแข่งทีแรกก็ดีกันแข่งประสานมิตรตำบล นั้นมาแข่งตำบล นี้มาแข่งกันเพื่อว่าตำบลไหนชนะเลิศก็ยกขึ้นมาในระดับแข่งกันในอำเภอจนชนะเลิศก็จะได้รับถ้วยรางวัลไม่รู้แข่งอีท่าไหนแข่งไปแข่งมาพอจบปุ๊บแพ้ต่อยกันเป็นทีมเลยนักวีดเอาไม่อยู่แล้วจับฟาวไม่ได้แล้วนี่ไม่ใช่ล้ำแบกแล้วนี่มันไม่มีกติกาแล้วเขาจะมาเล่นอีกไหมต่อไปไม่เลยโอ้กลายเป็นโกรธกันทั้งตำบลนี้กับตำบลนั้นไปเลยเสียเลยจำไว้นะเวลาทะเลาะกันทีมันไม่ใช่คนเดียวเวลาทำผิดทีมันไอ้ลูกศิษย์ของที่ไปยุแย่อาจารย์รับไหวไหมคนตาย999คนเขาความขาดเขาของอาจารย์ที่ถ้าไม่พูดถึงบุพกรรมเอาอดีตมาพูดนะพูดถึงการกระทำนะรับไม่ไหวหรอกพ่อแม่เขาต้องเสียใจแค่ไหนหรือลูกเขาต้องเสียใจแค่ไหนพี่น้องเขาต้องเสียใจแค่ไหนในบ้านหนึ่งในคนหนึ่งรู้ไหมว่าเขามีชีวิตร่วมกันกี่ชีวิตใครเลี้ยงพ่อแม่เขาใครดูแลน้องเขาคุณรู้ไหมคุณไม่รู้เลยแล้วคุณทำอะไรลงไปคุณพูดอะไรลงไปคุณคิดอะไรแบบนั้นไอ้ความคัดแคบของหัวใจทำไมถึงวันนี้ยังไม่พูดความจริงอีกจะทำลายตัวเองไปถึงไหนแสงสว่างเริ่มจะหมดเงาดำจะปกคลุมในที่สุดแล้วถึงวันนั้น
คุณตกหลุมตัวเองแล้วไม่มีใครเห็นทีนี้เพราะมันมืดหมดละได้ยินแค่คำว่าช่วยด้วยช่วยด้วยในใจคุณเองแต่เส้นทางนี้ไม่มีใครเดินมาอีกแล้วเพราะที่ตรงนี้คือที่มีแต่กับดักทุกคนรู้แล้วไม่มีใครเดินมาอีกแล้วอ้าวก็สมควรเวลานะเดี๋ยวโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ตรงกับวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม1ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้มีงานผู้กำกับเข้าต้องไปอบรมเป็นรุ่นที่2นี่รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่124รุ่นนั้น123เจ้าภาพคณะที่1จากโยมนพพรโยมสมัครปานหงษาพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับเตียพยนต์เป้าเปี่ยมทรัพย์โยมพ่อพวนคุณแม่จำรูนปานหงษาโยมละไม้ปานหงษาและอุปชาครูบาอาจารย์และเทพที่รักษาเจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์และธาตุสี่ก็ขอโมทนาเจ้าภาพคณะที่สองจากพระพีรยาวิริยะมังคโลพระทรงพจน์โชติยกุศโลและโยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW แล้วก็มีผู้ร่วมอนิยมสำเนาเฮงทับทิมพร้อมครอบครัวทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็มีผู้ถวายค่าไฟของเดือนสิงหาทุนละหมื่นก็จากคุณหมอจิจาภาจงกินตรักษาโยมหมอสุทธิเวชมาสิงพร้อมโยมพ่อสมยศคุณแม่พรพิมลจงกินตรักษาหนึ่งทุนก็ขอโมทนาและผู้ทำบุญธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกจากโยมวลัยพรวิริยังกูล10,000บาทได้ถวายข้าวสารอีก10ถุงก็ขอโมทนาวันนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารนะแล้วก็ให้พรตั้งใจหันธรรมยังตั้งคณิกาปัจเวคณะปาทังพนามาเสปฏิสังขายโยอนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามดายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายรัมมัจจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้
เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทชามิกเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้โดยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้ก็ตั้งใจรับพรแผ่บุญกันนะยามเป็นใช้เงินทองยามจากจรใช้บุญกุศลยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโตปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดภรโดธีโรวันนาโดปฏิปานาโดสุขาสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจเตอายุงดัตตวาภรังวันนางสุขัญจะปฏิบาณโตทีฆายุยาสวาโหติยัตถยัตถุปปัจจติติภวตุสัพมังกลังรักขันตุสัพเดวตานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตเชิญโยมหมอมาตักข้าวนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารนะเจริญพรแม่ชีญาติโยมพร้อมเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารและพิจารณาอาหารนะให้เป็นยาอายุวัฒนะเว้นระยะตอนตักข้าวด้วยนะวันนี้ก็จะมีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุดโลกอาจจะไปทางค่อนไปทางเนาะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไปถึงปากช่องกระเทศต่อพอผู้กำกับเข้า